กฤษฎีกาไม่ใช่คนที่มีหน้าที่บอกว่าไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับ เพียงแต่ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายของรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะไปต่อในการแจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นบาทให้กับประชาชนตามที่หาเสียงไว้หรือไม่มันต้องมียุทธวิธีในการเดินหน้ากับการจะใช้จ่ายเงินผ่านการกู้ยืมเงินมาแจกเพื่อกระตุ้นการเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมาจากภาวะซบเซาเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมเพราะวงเงินมันก้อนโตหาบทสรุปอันนี้เป็นหน้าที่นะหาบทสรุปนิยามให้ชัดว่าเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตหรือไม่และคำว่าวิกฤตในความหมายของกรรมการดิจิทัลหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคืออะไรเช่นไปดูเรื่องของความจำเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งจะนำไปสู่การลดขนาดครับการลดขนาดนะเอาแล้วเนี่ยขนาดปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เงิน500,000 ล้านพอเจาะดูที่จำเป็นจริงๆกลุ่มที่แบบเดือดร้อนจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือใช้งบแค่300,000 ล้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง20-30 ล้านคนนั่นเองอันนี้น่าสนใจฮะและเมื่อมีเวลาเรื่องงบประมาณดูให้เข้ากับพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยอาจทยอยจ่ายปีละ100,000 ล้านก็ได้นะมีหลายวิธีนะครับดิจิตอลวอลเล็ตกำลังกลายเป็นปมใหญ่ที่มารุมมาตุ้มใส่รัฐบาลและกำลังท้าทายต่อกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับแน่นอนครับถ้าฟังท่านนายกพูดวันนี้ฟังจากมุมของกฤษฎีกาแล้วเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไปต่อฮะครับแต่ไปต่อแบบไหนย่อมมีถอยบางเรื่องหลังจากที่มีข้อเสนอแนะในมุมข้อกฎหมายแล้วเนี่ยครับจะได้หากต้องการไปต่ออย่างถูกต้องเนี่ยก็ต้องถอยบางส่วนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จับตายุทธการการถอยเพื่อไปต่อครับนายกรัฐมนตรีได้พยายามอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบความเห็นมาที่กระทรวงการคลังครับหลังจากนี้ไปนายกบอกว่าการขับเคลื่อนดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะต้องค่อยๆเดินไปหลังจากการหารือครับจะเข้าครม.เลยมันไม่ได้ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตครับนี่ไงฮะประโยคนี้แหละครับการกลับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากได้คำตอบจากสำนักงานกฤษฎีกาชุดที่ละชุด12ครับก็ต้องมาดูว่าต้องปรับปรุงอะไรบ้างนี่คือการถอยเพราะฉะนั้นหลังจากได้หนังสือตอบมาแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงฝั่งท่านนายกครับยังครับยังครับต้องเสนอเข้าผ่านคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตก่อนที่ผมเป็นประธานนะครับกฤษฎีกาว่าไงจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องมีก็ต้องฝากความคิดเห็นของทุกคนก็ต้องมีการพูดคุยกันครับนะครับเพราะว่าท่านบอกมาบอกให้ฟังความคิดของทุกฝ่ายก็ต้องมีทั้งเลขาธิการสภาพัฒนานะครับมีผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการของที่ต้องมาเลยทุกคนนะครับท่านไม่ได้บอกว่าทำไม่ได้หรือทำได้นะครับเป็นเรื่องของดุลพินิจแล้วก็เรื่องของที่ต้องฟังความคิดเห็นก็ถึงบอกว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการในหนังสือตอบรับในหนังสือตอบรับไม่ได้บอกว่าทำได้หรือไม่ได้แต่ข้อสื่อแนะว่าถ้าจะทำเนี่ยต้องทำยังไงครับอิงกับข้อกฎหมายอะไรบ้างกฤษฎีกาไม่ใช่คนที่มีหน้าที่บอกว่าไปต่อได้หรือไม่ได้นะครับ เพียงแต่ให้คำปรึกษาในข้อกฎหมายของรัฐบาลและรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยจะไปต่อในการ แจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นบาทให้กับประชาชนตามที่หาเสียงไว้หรือไม่มันต้องมียุทธวิธีในการเดินหน้าครับแน่นอนครับยุทธการถอยเพื่อไปต่อหลังจากได้จดหมายตอบจากสำนักงานกฤษฎีกาแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกเลยพี่โอกฤษฎีกาอย่างพี่โอพูดไม่ได้ฟันธงไม่ได้บอกนะว่าควรทำได้ไม่ได้เนี่ยเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะให้ยึดตามพรบวินัยการเงินการคลังมาตราอะไรบ้างว่ามาตรา6มาตรา7มาตรา9มาตรา53มาตรา57ก็ว่ากันไปนี่ที่ปรึกษากฎหมายจำได้แล้วทำข่าวเรื่องนี้มานานจำได้แล้วต่อมาเขาบอกว่าให้นำข้อเสนอแนะไปหาลือกันหารือกันในไหนคณะกรรมการดิจิตอลนี่แหละนี่คือมุมของท่านนายกไงนายกเราฟังแล้วเมื่อกี้ถ้าฟังที่นายกให้สัมภาษณ์นะก็จะนำข้อเสนอแนะเนี่ยที่กฤษฎีกาบอกเนี่ยข้อกฎหมายต่างเนี่ยจะหารือในการดิจิตอลและผู้เชี่ยวชาญต่างๆครับนะเขาไปหารือกันตรงไหนเพราะกฤษฎีกา
บอกว่าดำเนินการได้และสามารถที่จะออกเป็นพ.ร.ก.ก็ได้ออกเป็นพ.ร.บ.ก็ได้แน่นอนครับคำว่าเร่งด่วนเนี่ยจะออกเป็นพ.ร.ก.พ.ร.บ.ก็ได้ไม่ใช่ว่าเร่งด่วนแล้วต้องพ.ร.ก.อย่างเดียวนะครับพ.ร.บ.แล้วสามวาระรั่วก็ได้นะทีเดียวสามวาระรั่วก็ได้ถือว่าเร่งด่วนเหมือนกันอันที่สามหาบทสรุปอันนี้เป็นหน้าที่นะหาบทสรุปนิยามไม่ชัดว่าเศรษฐกิจเนี่ยวิกฤตหรือไม่และคำว่าวิกฤตในความหมายของคณะกรรมการดิจิทัลหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคืออะไรอันนี้แหละจะไม่ได้ดูที่แบบภาพตัวเลขดัชนีทางเศรษฐกิจแบบภาพ GDP หรือว่าอะไรอาจจะดูเป็นรางหลายเซกเตอร์ครับหัวใจของดิจิทัลเนี่ยเป้าหมายเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มเปราะบางมีปัญหาเนี่ยมีความชอบธรรมมีความจำเป็นในการที่ต้องดันโครงการไหมไปหานิยามตรงนี้แล้วบอกสังคมให้ชัดเจนครับว่าอะไรต้องช่วยเหลืออันนั้นเรื่องนึงนะไปหาเหตุหาเหตุผลตรรกะมาอธิบายกับประชาชนประการต่อมาการจะใช้จ่ายเงินผ่านการกู้ยืมเงินมาแจกเพื่อกระตุ้นการเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นมาจากภาวะซบเซาเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมเพราะวงเงินมันก้อนโตครับแน่นอนครับเมื่อมีข้อเสนอแนะจากคณะสำนักงานกฤษฎีกาแล้วเนี่ยแนวทางถอยตอนนี้ที่บางฝ่ายบางกลุ่มก็คิดเพราะนั้นเอาที่จำเป็นไหมเพราะในกฎหมายบอกเลยว่าเร่งจำเป็นเร่งด่วนต่อเนื่องใช่ไหมครับเอาที่จำเป็นคำว่าจำเป็นอะไรตามกฎหมายพ.ร.บ.การเงินกลางเช่นไปดูเรื่องของความจำเป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งจะนำไปสู่การลดขนาดครับการลดขนาดนะเอาแล้วเนี่ยขนาดปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เงิน 500,000 ล้านพอเจาะดูที่จำเป็นจริงๆกลุ่มที่แบบเดือดร้อนจริงๆเนี่ยอาจจะเหลือใช้งบแค่ 300,000 ล้านหรือว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเปราะบาง20ถึง30ล้านคนนั่นเองเอออันนี้น่าสนใจฮะและเมื่อมีปัญหาเรื่องงบประมาณอยู่ให้เข้ากับพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยอาทยอยจ่ายปีละ 100,000 ล้านก็ได้นะมีหลายวิธีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการแจกเงินดิจิตอลจึงเป็นกระบวนที่ต้องมีการตัดสินใจว่าถ้าถอยไปก้าวหนึ่งจะกระทบต่อสิ่งที่ได้หาเสียงไว้หรือไม่และถ้าถอยมาก้าวหนึ่งมันจะตอบโจทย์ด้วยวิกฤตจำเป็นและเร่งด่วนถ้าไม่ถอยเลยอาจจะไปข้างหน้าไม่ได้เลยใช่แต่ถ้าถอยมาก้าวไปอีก19เนี่ยแล้วแต่นะซึ่งตอนนี้ยืนยันแล้วว่าจะเดินตามแผนเดินไทม์ไลน์เดิมไทม์ไลน์เดิมเนี่ยคิดว่าเดือนมีนา67จะลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ใช่พฤษภาถึงมิถุนา67เริ่มใช้เงินครั้งแรกแล้วก็6เดือนไปจบนู่นนะฮะนะเมษา70นะครับยาวไปขนาดนั้นเลยใช่ครับเพื่อเปิดทางให้เม็ดเงินมันกระจายออกไปในแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างกำลังซื้อสร้างระบบการผลิตเพื่อตอบโจทย์มันมาใหม่ครับประการว่าข้อกฎหมายครับกู้มาจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่ตอนนี้สปอตไลท์ฉายอยู่ที่กฤษฎีกาแน่นอนครับเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องออกมาให้สัมภาษณ์ยาวๆวันนี้นะเนื่องจากว่ามีการพูดถึงกันมากว่าสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียว มันมีไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองก็บอกว่าสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยไฟเขียวให้สามารถทำได้จึงเป็นความจำเป็นที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาต้องออกมายืนยันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอกไม่ว่าไฟเขียวครับเงื่อนไขตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในมาตรา53เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขในนั้นก็จะบอกว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับอันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่ามันเข้าเงื่อนไขนั้นหรือเปล่าเราในฐานะนักกฎหมายก็คงจะตอบได้เพียงเท่านั้นผมเข้าใจว่าท่านน้ำตรีช่วยไม่ได้ใช้คำว่าไฟเขียวนะถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขก็ทำได้ครับไม่ได้บอกก็คือเป็นไปตามเงื่อนไขทำได้เงื่อนไขคือเงื่อนไขในข้อกฎหมายข้อกฎหมายอย่างที่บอกแล้วกฤษฎีกาก็ตอบไปในข้อกฎหมายแหละก็ถามคืออยากรู้เหมือนกันว่าตอนถามอะไรคือตอนนี้หลายฝ่ายเนี่ยเรียกร้องให้เปิดจดหมายจริงต้องเปิดจดหมายตั้งคำถามและคำตอบนะอยากรู้นะตรรกะหลักการของรัฐบาลก็ถูกต้องนะเสียงเรียกร้องก็ถูกต้องนะเพราะการที่จะใช้เงินก้อนโตและหารือในข้อกฎหมายมันไม่ได้เป็นชั้นความลับ
สอบถามเข้าไปยิ่งเปิดออกมายิ่งดีครับผมว่าเปิดนะฮะซึ่งนายกรู้สึกนายกบอกเดี๋ยวถึงเวลาก็เปิดใช่โปร่งใสรับผิดชอบตรวจสอบได้ครับคำตอบของกฤษฎีกาถ้าเราขมวดปมอ่ะมันจะมีอยู่2เรื่องนี่แหละอันแรกเลยที่เราได้รับคำเดชานินไซต์ได้รับทราบมาเนี่ยภาพเพราะต้องบอกว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็จริงนะแต่ถ้าใครดูในคณะกรรมการโครงสร้างโครงสร้างอ่ะโอ้ตั้งแต่ประธานเลยฮะมาจากกระทรวงการคลังสำนักงบเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยฮะหลายคนนะอาจารย์พนัทสิมาเสถียรเป็นปลัดกระทรวงการคลังนี่เป็นบรมอาจารย์อาภัทด้านการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโอ้นี่ด้านการเงินการคลังเลยคุณบดีจุนานนท์นี่ก็ใช่สำนักงบประมาณโอ้คือมีหลายคนนะคุณสมชัยฤชุพันธ์ด้วยฤชุพันธ์โอ้นี่ก็กระทรวงการคลังเพราะครับก็มีมุมมองด้านเศรษฐกิจซึ่งโดยรวมแล้วเขามองนะไม่ใช่บอกเสนอว่าเสนอแนะนะมองว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้ดูตัวเลขแล้วเนี่ยยังไม่เข้าข่ายที่เรียกว่าวิกฤตในมุมมองของเขานะแต่จะจับประเด็นอะไรก็ไม่รู้ดูตัวแปรอะไรก็ไม่รู้ไปดูไส้ไหนต้องว่าอีกทีนึงครับนะครับอันที่สองเมื่อเห็นว่าไม่วิกฤตเนี่ยหากรัฐบาลจะเดินหน้าโครงการต่อเนี่ยต้องมั่นใจว่าอยู่ในกรอบของข้อกฎหมายวินัยการเดินครั้งอ่ะก็ใช่อ่ะดิที่เมื่อกี้ที่เลขากฤษฎีกาเขาบอกฮะว่าเกี่ยวข้องกับมาตราอะไรบ้างนั่นแหละประเด็นตอนนี้ว่าด้วยเรื่องการดำเนินนโยบายที่จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยกำลังมาลุมมาตุ้มใส่รัฐบาลครับสวตอนนี้ตั้งแท่นละคือเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่านอกจากผ่านครม.แล้วต้องผ่านสภาเพราะว่าถ้าผ่านสภาปั๊บสสเป็นไงบ้างสฝ่ายรัฐบาลกำลังสนับสนุนแหละครับฝ่ายค้านคงคัดค้านอ่ะเหมือนที่คุณจุรินทร์ตั้งข้อสังเกตนะแล้วสวล่ะเขาบอกสวตัวนี้คือเสียงแตกตั้งแบบเรื่องของ5แสนล้านเสียงแตกตั้งแต่เรื่องของยืดอภิปรายทั่วไปคือแตกกันหมดครับกรณีของการกู้ยืมเงินมาแจกเงินดิจิตอลคนละหมื่นบาทอาจจะแตกต่างกับกรณีจำนำข้าวเพราะอันนั้นคือกระบวนการและวิธีการที่มีปัญหาครับครับแต่อย่างไรก็ตามการเดินหน้าน่ะว่าด้วยเรื่องของการกู้ยืมเงินเนี่ยจำเป็นที่ต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบและถ้าขับเคลื่อนไปต้องมั่นใจได้ว่าผ่านอย่างเดียวไม่ผ่านไม่ได้ครับผ่านอย่างเดียวตอนนี้คือมาปรับปรุงอะไรบางส่วนใช่ไหมใช่นายกก็พูดตลอดว่าสิ่งที่จำเป็นต้องเคลื่อนโครงการนี้เนื่องจากว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันแย่ดูจากนี้ก็รู้เลยฮะหลังโควิดเนี่ยคนอื่นเขาโตเอาแต่เราเนี่ยโตช้ากว่าคนอื่นใช่ไหมแล้วก็ไอ้คนที่แบบรายได้แบบต่ำอ่ะเป็นหนี้เพิ่มขึ้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอธิบายนอกเหนือจากวิกฤตเราจะหาเงินจากไหนมาจ่ายหนี้ในอนาคตใช่ไหมอันนี้ต้องยึดหลักมาให้ได้ครับเราจะหาเงินมาเพื่อมาดูแลระบบเศรษฐกิจแล้วก็หาเงินมาจ่ายหนี้อย่างไรที่ผูกพันข้ามปีและก่อให้เกิดปัญหาภาระการเงินการคลังในอนาคตซึ่งตอนก่อนอันนี้ที่เราเคยถามนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่าจริงๆเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะในปี67เนี่ยเหมือนคุณทิมเนี่ยก็บอกว่าเศรษฐกิจโตแบบครึ่งๆกลางๆอันนี้บอกว่าป่วยแต่ยังไม่ตายครับคุณลินบอกว่าป่วยตรงๆเลยครับคือป่วยแต่ยังไม่ตายถามว่าเศรษฐกิจไทยป่วยไหมตอนนี้ป่วยครับแล้วดร.สมบวินก็บอกโอ้ถ้าดูว่าเศรษฐกิจเราวิกฤตไม่วิกฤตอย่าไปดูตรงนั้นให้ดูที่ไส้ในเนี่ยไส้ในตอนนี้ความเป็นที่แบกเมี่ยมันเปราะบางมากนะมันเปราะบางเพราะตอนนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยครับมันมีภาระหนี้ค้ำคออยู่และยังไม่ฟื้นครับนี่อ่ะประเด็นหนึ่งประเด็นต่อมารายได้ต่อหัวต่อคนของประชากรไทยตามต่ำครับแน่นอนครับทาง EAC ของไทยพาณิชย์เนี่ยนะดร.สมวินพูดเนี่ยกลุ่มที่เปราะบางก็คือนี่แบบนี้ยกอย่างหลังโควิดเนี่ยกลุ่มที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนนะครับกลุ่มนี้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายนะและมีหนี้สินมากขึ้นนี่กลุ่มเงินเดือน 30,000 นะแล้วกลุ่มเงินเดือน 15,000 ล่ะไม่ต้องถามเลยครับกลุ่มเงินเดือน 15,000 มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเนี่ย 73% น่ะอันนี้แหละครับป่วยแต่ยังไม่ตายด้วยแต่มันยังไม่ตายเพราะฉะนั้นหลักการที่รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำคือพิจารณาจากสิ่งต่างๆให้รอบคอบแล้วหลังจากนั้นจึงมาอธิบายกับประชาชนอย่ายึดเพียงว่าสัญญาและถ้อยแถลงที่ไว้ไว้ต่อสภานั่นคือสิ่งที่ต้องทำต้องทำให้สังคมเห็น
ถึงความจำเป็นครับ